สวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมอีกครั้งนะครับเรเรียวครับผมซึ่งวันนี้ผมก็จะมาทำคาแรคเตอร์บาลานซ์ต่อครับในวันนี้ผมจะทำเป็นคันเมลิน่าครับผมเขาปรับมาใหม่ผมต้องขอเกริ่นไว้ก่อนเลยนะว่าผมอ่านสกิลมาแล้วผมชอบมากเลยครับแต่ไปเล่นจริงจะเป็นยังไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะมาดูสกิลกันก่อนเลยดีกว่าครับว่ามีอะไรบ้างโอกิไม่ได้ปรับนะครับโอกิเป็นแจกมิลเลอร์อิมเมจเหมือนเดิมนะครับผมต่อมาครับสกิล1ครับก็จะทำดาเมจใส่ศัตรูทั้งหมดแล้วก็ลดดีเฟนส์นะครับ 15% แล้วก็ลด DATA ด้วยต่อมาครับสกิล2ก็เป็นเหมือนเดิมครับก็คือเพิ่มชาร์จไดมอนด์ของศัตรูครับก็คือกราวิตี้นั่นแหละแล้วต่อมาครับสกิลที่3ครับเปลี่ยนใหม่นิดหน่อยก็คือเป็นทำดาเมจใส่ศัตรูทั้งหมดแล้วก็ในส่วนของดีบัฟเนี่ยครับดีบัฟรีสิสแตนซ์น่ะเขาจะลดดีบัฟรีสิสแตนซ์ศัตรูด้วยแต่จะเปลี่ยนจากลดแบบปกติเป็นแบบสแต็กเอเบิลครับนะเปลี่ยนใหม่อ้อแล้วก็ในส่วนของท่าแรกนะครับตัวคูณเฉพาะตัวคูณนะไม่จะแรงขึ้นนะครับตามจำนวนของศัตรูครับผมถ้ายิ่งน้อยยิ่งแรงนะครับศัตรูยิ่งมากยิ่งเบาลงต่อมาครับแพสซีฟครับเมื่อคาเมลิน่านะครับมีมิลเลอร์อิมเมจครับจะบูสต์แอทแทคสเปคให้ตัวเองครับผมซึ่งจะเป็นบูสต์แอทแทคแบบยูนิค 30% ครับแล้วก็ดับเบิ้ลเรทอีก 30% นะครับต่อมาครับแพสซีฟที่2ครับบูสต์ CA and CA damage cap ตามจำนวนของดีบัฟที่อยู่บนตัวศัตรูครับก็จะเป็น CA จะเป็น 6% CA cap จะเป็น 3% สูงสุดที่10ดีบัฟนะครับก็จะเป็น 60/30 นะครับโอเคครับผมก็ประมาณนี้ส่วนสกิลดาวผมอัพมาด้วยก็คือเมื่อไม่มีดีบัฟอยู่บนตัวเขาครับเขาจะได้ DATA เพิ่มนะครับก็จะเป็น15/3ที่3ดาวเนาะก็มาลองดูกันเลยดีกว่าครับว่าการเล่นจะเป็นยังไงจะดีไหมไปกันเลยครับ Let's go ครับผมจะมาเลือกลงด้วยกิลกาเมชนะครับมาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าบิลของผมก็จะเป็นบิลประมาณกึ่งๆโอกินะครับเพราะแต่จริงๆผมควรจะไล่ดีบัฟรีสิสแตนซ์ดาวก่อนครับลืมสนิทเลยนี่ครับมาดีบัฟมาเพียบไปเลยครับผมน่าจะครบ10อันแล้วมั้งกดเทียมแมปไปด้วยเดี๋ยวนะขอลองนับก่อนโอ้เกินละครับเกินละ ดีบัฟเกิน10อันละเล่นไปสบายสบายเนี่ยครับมาดูคันเมลิน่าโอกิกันดีกว่าวู้ฮู้เอาเรื่องครับโอกิแรงเอาโอกิแรงOh, my God.
ผมคิดว่าเล่นค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็ดีด้วยมี Mirror Image มีอะไรพวกนี้ให้ใช้เข้าจนได้โอเคครับขาดดีบัฟอีกอันหนึ่งครับผมเดี๋ยวผมจะกดเทียมแอดเอาคือดูดีมากเลยครับแบบโอเคอย่างแรงเลยไม่นะลบปั๊บหมดเลยไม่เป็นไรครับอย่าไปหย่องครับผมมา38อีกที่2 3.9 สุดยอดเลยครับชับ
โอเคทีนี้ก็ยิงยาวจนจบเลยครับมิดรัวๆเลยครับผมสี่คลิปเดียวก็มาโอเคครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการเทสคาเมลิน่าครั้งแรกนะครับความรู้สึกส่วนตัวของผมคือเล่นง่ายมากเลยครับคือมีดีบัฟหลายๆอย่างแถมโอกิก็แรงครับไม่ได้มาแบบแต่มีดีบัฟอย่างเดียวทำให้แบบการปรับครั้งนี้ทำให้เขาดูน่าเล่นขึ้นมาเยอะเลยครับนะเสกมิลเลอร์อิมเมจรัวๆอะไรงี้ก็ว่าไปนะครับผมอาจจะแบบเล่นไลท์ติ้งฟอยก็ได้ถ้าเกิดศัตรูท่าพิเศษแบบเราสามารถรับได้เรื่อยๆเป็นเป้าเดี่ยวอะไรเงี้ยเล่นไลท์ติ้งฟอยก็น่าจะดีครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็ช่วยๆกันแชร์ผมด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ไปแล้วครับบ๊ายบายครับ